สถานการณ์ในพม่าวันนี้เราจะจับสังเกตไปถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมืองย่างกุ้งรวมถึงจับสังเกตถึงสถานสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนซึ่งนําไปสู่ผลกระทบถึงไทยหลากหลายมิติเหลือเกินนะครับเราจะเริ่มจากการจับสังเกตความไม่สงบในย่างกุ้งกันก่อนนะครับย่างกุ้งคืออดีตเมืองหลวงของพม่าและปัจจุบันยังคงเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่สาคัญที่สุดของพม่าอยู่นะครับปรากฏว่าเมื่อค่ำวันพุทธที่ผ่านมามีรายงานเหตุระเบิดเกิดขึ้นกลางเมืองและทําให้มีผู้บาดเจ็บ5คนนะครับรายงานระบุว่าเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณเจดีสุเลซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่กลางเมืองของเมืองย่างกุ้งจริงๆนะครับโดยการระเบิดเกิดขึ้นเพราะมีวัยรุ่นที่เก็บขวดขายเนี่ยไปเปิดกระเป๋าใบหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ5คนโดยในจํานวนนี้มีอาการสาหัส รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครหรือว่ากลุ่มใดออกมาอ้างอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในย่างกุ้งที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะนี้นะครับแล้วเอาเข้าจริงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นเหตุท,ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่เป็นวันกองทัพของพมา่าวันสําคัญของกองทัพพมา่าด้วย และไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเอาเข้าจริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเอาแค่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเรามีรายงานเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในย่างกุ้งอย่างน้อย3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งก็คือเหตุล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าอีกสองครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมครับก็คือเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้ามืดน,นะครับ สื่อท้องถิ่นของพม่ารายงานว่าเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางตอนใต้ของทะเลสาบกันดอจีซึ่งเป็นที่พักของพนักง,งานบริษัท MEC MEC เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ของพมา่านะครับเป็นคล้ายๆกับรัฐวิสาหกิจที่กองทัพพม่าถือหุ้นใหญ่แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประกอบธุรกิจหลายต่อหลายอย่างครอบจักรกวาลแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าบริษัทนี้เป็นรัฐวิสาหกิจของกองทัพพม่าที่สร้างรายได้มหาศาลเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญ ของกองทัพพมา่าปรากฏว่าเมื่อวันที่10มีนาคมเกิดเหตุระเบิดพื้นที่ที่เป็นที่พักของพนักง,งานบริษัท MEC เครบเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าจะมีบริบทหลายอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีแรงจูงใจเพื่อต่อต้านกองทัพพมา่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดระเบิดก็คือ MEC รัฐวิสาหกิจของกองทัพพม่า,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 าหรือว่าให้เจาะลึกลงไปอีกพื้นที่ที่เกิดระเบิดเนี่ยเป็นส่วนงานที่ทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการนําเข้าและก็จัดส่ง น้ำมันให้กับอุปกรณ์ทางการทาหารของพามา่าโดยมีรายงานรถยนต์เสียหาย6คันแต่ว่าไม่มีผู้ใดาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตย้อนกลับไปอีกนะครับ10มีนาคมเกิดเห็นนี้แล้ว1มีนาคมที่ผ่านมามีรายงานเรือลำหนึ่งซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ในแม่น้ํากลางเมืองย่างกุ้งระเบิดครับโดยเรือลํานี้บรรทุกเรือบรรทุกน้ํามันเป็นเรือบรรทุกน้ํามันของกองทัพพมา่า หรือว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าเดือนมีนาคมแค่2วันปรากฏว่าวันที่28กุมภาพันธ์เกิดเหตุระเบิดหน้าสำนักงานของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไมเทลซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ถูกมองว่าสร้างรายได้ให้กับกองทัพพมา่าด้วยเรื่องนี้ที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นภาพแหละครับว่าแม้ว่าเมืองย่างกุ้งพื้นที่ที่เป็นใจกลางของประเทศพมา่าจะยังไม่มีรายงานเรื่องของการสู้รบดุเดือดรุนแรง แต่สถานการณ์ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกตินะครับเรากําลังพูดถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเอาแค่ที่มีรายงานเข่าออมาอย่างน้อย3ครั้งในเดือนเดียวก็คือเดือนนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้าเดือนที่แล้วก็ยังมีรายงานเหตุระเบิดเกิดขึ้นในจุดที่เชื่อได้ว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะต่อต้านกองทัพพม่าหรือว่ารัฐบาลท,ทารพม่านี่คือสถานการณ์ที่เป็นอดีตเมืองหลวง แล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของพมา่าครับแต่ว่าถ้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนี่คนละเรื่องเลยครับปรากฏว่าการสู้รบในพื้นที่ชายแดนยังดุเดือดรุนแรงเมื่อวานนี้เรารายงานถึงการที่กองทัพอากาศของไทยส่งเครื่องบินรบ F16 บินเข้าไปลาดตะเวนในพื้นที่บริเวณชายแดนติดกับพมา่าเพื่อดูแลสอดส่องสถานการณ์หลังจากที่ฝั่งพม่ามีการสู้รบอย่างหนักมีการโจมตีทางอากาศด้วย วันนี้ก็ยังมีรายงานเรื่องของการส่งเครื่องบินรบ F-16 ไปลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนอยู่นะครับขณะเดียวกันสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนทางพมา่าด้านจังหวัดต,ตากปรากฏว่ามีการสู้รบระหว่างทหารพมาร่ากับกองกําลังสหพาพแห่งชาติเกาหรีหรือว่า KNU และกองกําลังปกป,งป้องประชาชนหรือว่า PDF รวมทั้งเกาหรี่ยง KNUPC ยังคงพยายามเร่งยึดฐานที่มั่นของทหารฝ่ายทหา,า,ารพม่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนของพมา่า โดยมีการสู้รบกันด้วยอาวุธหนักอาวุธประจำกายฝ่ายเกาหลีอังเป็นฝ่ายรุกเพื่อยึดฐานที่มั่นของทาหารพมา่าขณะที่ฝ่ายทาหารพม่าได้เน้นการใช้ปฏิบัติการทางอากาศทางเดียวแล้วก็มีการใช้อาวุธหนักปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เป็นผลกระทบข้ามาอย่างฝั่งไทยด้วยครับเพราะว่าที่ฝั่งไทยที่อำเภออุ้มผางมีรรยงานชาวพม่า74คน ลีภัยมาจากบ้านทีกระเปอร์ตรงข้ามบ้านหนองหลวงตําบลหนองหลวงเข้ามาในเขตไทยทําให้ทหารจากบกควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอําเภอแม่สอดร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภออุ้มผางต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวให้อาศัยอยู่นอกจากนี้ฝ่ายทหารได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภยัยและการรักษาพยาบาลด้วยผู้สึกข่าวรายงานว่าในช่วงที่มีการสู้รบในฝั่งพมา่าขยายออกไปใหญ่พื้นที่ชายแดนนั้น ทางกองทัพอากาศของไทยได้ส่งเครื่องบินรบ F16 จําจำนวนสองลำบินลาตะเวนทาอากาศในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับขณะเดียวกันในวันนี้เลยครับก็ยังมีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็คือประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งยุธทธกรณ์ไปสู้รบฝั่งพมา่าด้วยเพราะว่าวันนี้พันเอกนัฎกรเวียนติปผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมณูซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าจังหวัดตากในพื้นที ในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระอุ้มผางแม่ระมาดแล้วก็อำเภอท่าสองอยางเนี่ยนะครับรวมถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตารากร่วมแถลงผลการจับกลุ่มคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นเหตุการณ์จับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนสัญชาติพมา่าดำเนินคดีในข้อหาสั่งเข้ามานำเข้ามาผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2,530มีการนําของกลางมาแสดงครับของกลางที่ว่าที่บอกว่าเป็นยุทธภัณฑ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ระบบป้องกันสแปมแบบมือถือชนิดป้องกันสัญญาณกล้องติดอยู่กับพี่หรือว่าปืนตัดสัญญาณอากาศพูดง่ายๆก็คือเป็นปืนต่อต้านโดนนะครับเป็นปืนที่ใช้ตัดสัญญาณโดนที่ มีรายงานว่าเป็นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ใช้เนี่ยแหละครับพัดลมปรับอากาศเนี่ยเป็นที่บังหน้าในการขนส่งโดยพฤติการการก่อเหตุเนี่ยมีรายงานว่าเมื่อวันที่28มีนาคมก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าเกี่ยวกับอาวุธผ่านการใช้บริการขนส่งเอกชนไปยังประเทศพม่า เจ้าพนักงานชุดจับกลุ่มจึงได้รวบรวมรายละเอียดแล้วก็ร่วมเดินทางไปตรวจสอบด้วยการวางแผนให้ผู้ต้องหาซึ่งมีชื่อเป็นผู้ส่งพัสดุมาติดต่อรับพัสดุโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องของการจัดส่งเมื่อผู้ที่ปรากฏตามชื่อมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มและขอทำการตรวจสอบพัสดุต่อหน้าผู้ต้องหาตรวจสอบเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ว่านี่แหละครับก็คือปืนต่อต้าน สัญญาณโดรนซึ่งเป็นวัสดุที่ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุญาตในการมีหรือว่าสั่งเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ต้องหาบอกว่าได้รับการร้องขอจากบุคคลที่รู้จักให้สั่งสินค้าออนไลน์นี่ก็คือปืนนี้ถูกสั่งผ่านออนไลน์นะครับเพื่อให้ไปส่งต่อที่ประเทศพมา่าซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคย ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดก็เลยมีการยึดของกลางเอาไว้แล้วก็นําตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีต,ต่อไปรายงานข่าวแก้งว่าสําหรับของกลางที่พบเนี่ยถือได้ว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางยุทธวิธีซึ่งการตรวจพบและดําเนินการตามกฎหมายนี้ถือได้ว่าเป็นการระงับยับยัง้งการลักลอบใช้ยุทธภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายและเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ประช,ชน,นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราตั้งเป็นประเด็นคําถามในตอนนี้เ่ยครับว่าทุกคนคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับการสู้รบในพมา่าไว้ดีพอแล้วหรือ,อยังเมื่อสักครู่เราหยิบยกกรณีผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ข้ามมาฝั่งไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของฝ่ายไทยก็พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับมีการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่พำนักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็คือกรณีของผู้หนีภัยการสู้รบเป็นปัญหาที่กระทบตามมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่ยุทธภัณฑ์ต่างๆลำเลียงผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศพม่าต่อไปหรือไม่เราเตรียมพร้อมเรื่องนี้กันหรือ,อยังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เราหยิบยกขึ้นมารายงานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเดียวกับที่รายงานจากฝั่งพมา่ามีการสู้รบอย่างดุเดือดจริงๆครัรบเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพพมา่ากับกองกําลังสหาภาพแห่งชาติกะเเรี่ยงหรือว่าเคนยูล่าสุดมีรายงานจากฝ่ายชาติพันธุ์ระบุว่ากองกําลังสหภาพแห่งชาติกะเเรี่ยงสามารถยึดเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของรัฐกะเเรียงได้แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการยึดเมืองที่ตรงกับวันกองทัพของพมา่าพอดี รายงานระบุว่ากองกำลังกลุ่มชาติพันธ์เกเหรีและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่าที่เมืองผาปุ่นทางตอนเหนือของรัฐเกเหรีแล้วก็ติดกับรัฐกะเรณีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตำบลแม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองกำลังกลุ่มชาติพันธ์ระบุว่าฝ่ายชาติพันธุ์สามารถจึดนเมืองนี้ไว้ได้แล้วแต่ไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและก็ยังยอมรับว่าการสู้รบยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ฝ่ายกองทัพพม่าใช้ยุทธวิธีท,ท ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่กองทัพพมา่านิยมใช้ในพื้นที่ที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้และกําลังจะถอดกําลังออกไปนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่ออกมาจากพื้นที่ชายแดนของพมา่านะครับแต่ว่าประเด็นคําถามที่เราชวนคุยก็คือสถานการณ์ในพมา่าเนี่ยที่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าผลกระทบมาถึงประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่ผลกระทบทางอ้อมอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเป็นผลกระทบทางตรงเลยนะครับ ชวนคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าทุกคนมีความเห็นต่อกรณีนี้ว่าอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today